รายการตามใจผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือผ่านสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทอญมีปัญหาจะถามก็ตามใจถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่รู้ดูเถิดคุณคุยเข้ามาอย่าเกรงใจกันเลยหนออย่ารีรอกดไลค์ปั๊บสนับสนุนกดแชร์และแฮชแท็กเพื่อแจกบุญเป็นประโยชน์เกื้อกูลกว้างออกไปผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทกันอย่าหวั่นไหวให้รายการนี้กระชอนกระจอนไปเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงแบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนชมฟังกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอรานยิ่งทรัพย์สลิงคานไหนไม่เท่าเทียมรายการนี้มีเวลา2ชั่วโมงบ่าย3ตรงในไทยจะอย่ามัวเหนียมถึงเวลารีบมานะเพื่อตระเตรียมจนแสงแดดร้อนเกรียม11โมงรายการนี้มีเวลา2ชั่วโมง9โมงตรงอังกฤษจ่าอย่ามัวเหนียมถึงเวลารีบมานะเพื่อตระเตรียมจนอาทิตย์รับเหลี่ยมเขาลงไป 1. ผู้ชมจะได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนต้องเคยฟังแต่ยังเขาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง 4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นทุกท่านจงตรงเข้ามาในรายการนี้หนาอย่ามัวเฉยแสดงความคิดเห็นงามตามสะเบยคอมเมนต์เลยเผยอารมณ์อุดมการณ์ถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพร
แด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการตามใจผู้ชมเข้ามาช้ากว่าเวลาที่ตั้งไว้1ชั่วโมงเนื่องจากว่าวันนี้นะมาที่ใหม่ก็เลยคลุกคลักนิดหน่อยแล้วก็นอนดึกตื่นขึ้นมาก็สายไปนิดกว่าจะอาบน้ำแต่งตัวอะไรเสร็จนี่ก็เข้าไปเลยเวลาไปนะและอีกอย่างหนึ่งรายการก็ไม่ได้จัดมาหลายวันอยู่ในช่วงเวลาการเดินทางนู่นนะตั้งแต่ออกจากวัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์มาเบอร์มิงแฮมที่วัดมหาธาตุคิงส์บรอมลีย์แล้วก็จากนั้นเดินทางต่อมาที่นี่วัดพระสิงห์อังกฤษอยู่ในจังหวัดลิเวอร์พูลประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษตอนเช้านี้ก็อากาศครึ้มๆเลยนะไม่มีแสงแดดเลยแต่อากาศดีกว่าที่ประเทศไอร์แลนด์นะวันนี้ที่นี่5องศาต่ำสุดแล้วก็สูง13 13 11 11ขอไป11องศาแต่ขณะที่พูดอยู่นี้7องศาก็ดีกว่าที่ไอร์แลนด์ไอร์แลนด์2องศา3องศาก็จริงอ่ะแต่ว่ามันเย็นฝนตกที่นี่ฝนไม่ตกแต่ก็พยากรณ์ไว้พยากรณ์อากาศไว้ว่าจะมีฝนตกเหมือนกันนี่ก็ครึ้มๆน่าจะใกล้ตกน่าจะใกล้ตกน่าใกล้จะตกก็ประเทศนี้ในแถบตะวันตกนี่ค่อนข้างจะในยุโรปในอเมริกานี่ค่อนข้างจะเหมือนกันคือไม่มีหน้าฝนไม่เหมือนบ้านเราไม่มีในที่นี้ไม่มีหน้าฝนเพราะว่าฝนมักจะตกบ่อยนี่เอไอก็ตกแล้วอันนี้เขาไม่มีหน้าฝนจะมีฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลินี่ตอนนี้กับเข้าสู่สปริงแล้วนี่ใบไม้เริ่มโป่งขึ้นมาแล้วอันนี้มีสีเขียวขึ้นมาบ้างแล้วเข้ามาสปริงมาเป็นจะเป็นเดือนแล้วนะเนี่ยครึ่งเดือนละครึ่งเดือนละมีใบไม้ขึ้นมาแล้วเนี่ยไปอีก2-3เดือนก็เต็มหมดแล้วเนี่ยใบไม้เต็มหมดเสร็จแล้วไปเข้าไปนู่นไปหน้าจะใกล้หน้าหนาวจะหมดหน้าร้อนก็จะร่วงอีกแล้วเป็นฤดูกาลใบไม้ร่วงเป็นออทัมอีกออกหน้าร้อนนี่ก็ดีหน่อยใบไม้โปร่งกันมากวันนี้ที่วัดพระสิงห์นะซึ่งมีท่านพระครูเนี่ยเมื่อคืนก็ลืมชื่อไปดูมา
พระครูศรีสิงหวิเทศสิงหกิจวิเทศเมื่อคืนออกอากาศนะรายการว่าไตรปิฎกลอยฟ้านึกชื่อไม่ออกอันนี้นึกชื่อออกแล้วก็มีหลายรูปพระธรรมทูตที่มาอยู่ประจำที่วัดพระสิงห์นี่ประจำที่วัดพระสิงห์เนี่ยหลายรูปท่านอ้ําท่านตายอีกสองสามรูปท่านอมนะเดี๋ยววันที่14นี้จะมีงานมหาสงกรานต์ก็จะมีการทำบุญตักบาตรนะเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาสะเดาะเคราะห์ของญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมงานโดยเฉพาะคนที่เกิดเดือนเมษาคนที่เกิดเดือนเมษาแต่ก็รวมแล้วนะตอนนี้จะเป็นการสืบชะตารวมสะเดาะเคราะห์ของคนที่เกิดเดือนเมษาวันลอยกระทงเอ้ยขออภัยวันสงกรานต์วันที่14 13 14 15แต่ว่าที่นี่จัดวันที่14ก็เป็นวันอาทิตย์ที่นี่จัดกันทุกวันอาทิตย์ในฤดูกาลปีใหม่ของไทยเราเนี่ยนะในวันที่22มีนาคมจนถึงวันที่22เมษายนนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนราศีมีนมาสู่ราศีเมษราศีมีนเดือนมีนานี่ก็เริ่มหมดวันที่22มีนาคมตอนนี้เข้าสู่ราศีเมษไปจนถึงวันที่22เมษาก็จะเปลี่ยนไปเป็นราศีพฤษภเดือนพฤษภาคมก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆ22ถึง22ของแต่ละเดือนแต่ละเดือนนั่นจึงถือว่าเป็นเทศกาลกันทั้งเดือนจัดวันสงกรานต์วันย้ายราศีนี่ทุกวันอาทิตย์5อาทิตย์ปีนี้วันที่30มีนาคมเป็นอาทิตย์แรกวันที่7ที่ผ่านวันที่14 21แล้วก็28จัดในช่วงฤดูกาลถ้าบ้านเราก็เอาเฉพาะ13 14 15หรือ14 15 16อันนี้ก็เป็นวันแรกFC ทั้งหลายยังไม่เข้ามาเอฟซีทั้งหลายยังไม่เข้ามาเพราะว่าวันนี้แท็กออฟเฟสของวัดพระสิงห์อังกฤษทางเมืองไทยก็ยังเหมือนเดิมก็คือเฟสของสวัยเทพบุญอ้าวตอนแรกวันนี้ก็มาแผ่เมตตาตามปกติอเพสัตตาอเวลาหนตุอภยาปชาหนตุสุขีอัตตานังปริหลันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขสุขิตาหนตุจงมีความสุขอเวลาหนตุนะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีการเบียดเบียนอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหานันตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทินนี่อันนี้ก็แพร่ไปโดยเจาะจงอุทิศภรณาแล้วก็ไม่เจาะจงอโนทิศภรณาในกษัตริย์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกให้มีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นสมมโนรถปณิธานนี่โดยเฉพาะจะจงที่นี่จะจงถึงตัวเราและผู้มีอุปการะคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายที่รู้จักคุ้นเคยก็เจาะจงไปส่วนอโนทิศภรณาถ้าไม่เจาะจงก็แผ่ไปทั่วทุกสารทิศทั้ง10ทิศเลยทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาแล้วก็ทิศเล็กอีกทิศเล็กคืออนุทิศตะวันออกเฉียงใต้เฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้เฉียงเหนือเป็น8ทิศเบื้องบนเป็น9ทิศเบื้องล่างเป็น10ลงไปแผ่นดินใต้ธรณีเหมือนที่แผ่อเมตตาไป10ทิศปฐวีข้างบนก็อากาศข้างบนก็อากาศข้างหน้าหรือทิศตะวันออกก็บูรพาข้างหลังทิศตะวันตกก็ปัดฉิมปัดฉิมหรือปัดจิมทิศใต้ก็ทักษิณทิศเหนือก็อุดรอันนี้ทิศใหญ่ถ้าทิศเล็กอนุทิศก็ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือเฉียงใต้หอระดีพายับอีสานนี่ตะวันออกเฉียงใต้นี่อะไรแพร่ไปทิศแพร่ไปทิศไปตะวันออกเฉียงใต้ก็แล้วกันอ้าวอันนี้ยังไม่มี FC ทั้งหลาย FC ทั้งหลายเข้ามาเป็นวัดพระสิงห์อังกฤษนะเป็นวัดพระสิงห์อังกฤษอย่าลืมนะแพร่ไปนะจะจงไปถึงเหตุการณ์บ้านเมืองผู้คนที่กำลังทุกข์ยากลำบากนะโดยเฉพาะในฉนวนกาซาที่กำลังมีเหตุการณ์สงครามระหว่างอิสราเอลติดตามล่าจองล่างจองผลาญกลุ่มฮามาส
คือพี่น้องชาวปาเลสไตน์สู้รบกันอยู่ในกาซา ทั้งในลาฟาในก็ดีมาหน่อยเราพยายามแผ่เมตตาไปสองสามวันมานี้เมื่อวานก็อิสราเอลก็ถอนกำลังออกจากเมืองคานยูนิตถอนกำลังออกจากเมืองคานยูนิตแต่ก็เตรียมจะไปบุกที่ลาฟาเงื้อง่ามาหลายสัปดาห์แล้วหลายอาทิตย์แล้วก่อนรอมฎอน เป็นเดือนแล้วก็มีทั่วโลกทักท้วงประท้วงไม่ให้ทำเพราะว่าคนก็กำลังลำบากนี้ไปไหนไม่ได้ก็เราจะต้องตายกันเป็นจำนวนมากซึ่งตอนนี้ก็ตายมากแล้ว30,000กว่า30,000รวมทั้งบาดเจ็บนะอีก7-80,000เนี่ยเป็นแสนแล้วตอนนี้ที่ทุกข์ยากลำบากแต่ว่าทั้งหมดจำนวนเกือบ2 ล้านนี่ก็กำลังตกที่นั่งลำบากอยู่ที่หน้าโมทนาก็คือหน่วยช่วยเหลือขององค์การสหประชาชาติก็เข้าไปได้มาก130 คันรถเมื่อวานนี้ก็ไม่เป็นไรช่วยกันช่วยกันแผ่เมตตาไปทำยังไงให้ลดน้อยถอยลงให้เกิดมนุษยธรรมส่งข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆเข้าไปให้ได้มากที่สุด แล้วก็ลดทางด้านการสู้รบการยิงการทิ้งระเบิดอะไรต่างๆก็จะทำให้โลกของเราเย็นลงโลกของเราเย็นลงเราก็แผ่เมตตาแล้วเราแผ่เมตตาอย่างนี้ ด้วยคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกพระเจ้าหรือเทวดาหรือสิ่งสักการะที่คนในโลกเคารพสักการะจะเรียกว่าเป็นพระเจ้าจะเรียกว่าเป็นอินพรหมยมราชจะเรียกว่าเป็นเทวดาอะไรก็ว่าไปตามความเชื่อตามความนิยมของคนทั้งหลายในโลกที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ขอเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของเราเป็นที่พึ่งเป็นสรณะศาสนาอื่นก็อาจจะเอาพระเจ้าหรือสิ่งที่เขาเคารพสักการะนับถือนั้นๆอย่างศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามก็จะโน่นอ่อนวอนไปทางพระเจ้าพระเจ้ามาช่วยปกป้องดูแลศาสนาพราหม
แล้วก็เอาต้นไม้ภูเขาแม่น้ำคงคาเป็นพระอาทิตย์อะไรเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นสรณะตามคติของศาสนาพราหมณ์ก็ว่ากันไปขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีขอให้มันเป็นสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ตามคติความนิยมตามคติความนิยมสำหรับธรรมะในวันนี้ก็เป็นเรื่องยังไม่มีผู้ชมไม่มีเอฟซีเข้ามานี่ก็เข้ามาสู่พระไตรปิฎกสู่พระไตรปิฎกต่อ ในที่ผ่านมาก็มีคนทั้งหลายที่พึ่งต้นไม้ภูเขาป่าถ้ำแม่น้ำอย่างแม่น้ำคงคาแม่น้ำอะไรก็ว่าไปเนี่ยเป็นที่พึ่งพระหุงเวสระนังยันติปัพพัฏฐานิวนานิจะเป็นต้นเลยนะ ก็ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนทั้งหลายเนี่ยคือต้นไม้ถือภูเขาถืออะไรว่าเป็นที่พึ่งก็ย่อมจะพ้นจากทุกข์แต่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าโอ้ที่พึ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นที่พึ่งได้ก็จริงทางด้านจิตใจทางด้านจิตใจของคนเมื่อมีความเชื่อมีความเคารพนับถือจิตใจก็สบายถือว่าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะแต่ว่าที่พึ่งที่แท้จริงที่จะเป็นสรณะได้จริงๆในตามคติของทางพระพุทธศาสนา ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ตรัสรู้ผู้เป็นสัพพัญญูพระธรรมหมายถึงคำสอนที่ผู้รู้นักปราชญ์สอนไว้ในโลกมีอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการที่จะทำให้คนทุกข์ได้ที่จะช่วยธรรมะนี่แหละที่จะช่วยให้คนทุกข์ได้เช่นอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการคนเราทั้งหลายได้เคารพนับถือได้รู้ธรรมะได้นำธรรมะมาปฏิบัติเช่นรู้ความทุกข์เนี่ยรู้ความทุกข์ว่าโอ้ทั่วไปนี่เราคนเราเนี่ยมีอยู่แต่ความทุกข์และสาเหตุของความทุกข์สาเหตุมันคืออะไรเออมันคือตัณหานะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยที่ทำให้เกิดความทุกข์คือความอยากความใคร่ในเรื่องของกามทั้งหลายกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งของต่างๆที่มาถูกต้องกายของเรา
นี่เรียกว่ากามคุณสองภวะตัณหาเนี่ยความต้องการพบที่อยู่ที่อาศัยที่ดินบ้านเรือนรถราอะไรต่างๆเป็นพบรวมไปถึงตำแหน่งหน้าที่การงานตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอผู้ว่าขึ้นไปถึงรัฐมนตรีนู่นนี่เป็นภพทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ยังผัวพันยึดมั่นกันอยู่นี่นะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ความลำบากที่ต่อสู้รบราฆ่าฟันกันก็เพราะสิ่งนี้แหละกามตัณหากับภวตัณหานี่แหละ ส่วนวิภวตัณหาก็เป็นทุกข์อีกคืออยากจะออกจากกามอยากจะออกจากภพแต่ออกไปผิดผิดคิดฆ่าตัวเองคิดฆ่าคนอื่นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าวิภพฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยอันนี้เป็นวิภพไม่อยากจะเป็นคนแต่ว่าไม่อยากอยู่ทุกข์ยากไม่อยากจะลำบากโอ้แต่ว่าอยากจะทำไปในทางผิดเป็นการฆ่าตัวตายนี่ก็เรียกว่าเป็นวิภพอันนี้คือสาเหตุนี่คือธรรมะข้อที่สองข้อที่สามการดับนิโรธนี่คือการดับก็จะดับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นดับยังไงก็ต้องไปดับที่ต้นเหตุคือตัณหาทั้งสามอย่างเรียกว่านิโรธคือการดับความทุกข์ก็ดับต้นเหตุของความทุกข์ถ้าไม่มีต้นเหตุมันความทุกข์ก็ไม่มีก็จบแต่แล้วข้อ4การหนทางแนวทางข้อปฏิบัติในการที่จะให้เข้าถึงความทุกข์คือมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดก็ปฏิบัติก็คือปัญญาศีลสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็เป็นตัวปัญญาสัมมากัมมันตะอาชีวะวาจาก็เป็นส่วนของศีลสัมมาวายามะความเพียรความพยายามสัมมาสติความมีความจิตตั้งมั่นมีสมาธิสัมมาสมาธิสุดท้ายมีสติคอยปกป้องคุ้มครองก็ทำให้เกิดสมาธิก็เป็นปัญญาศีลสมาธิอยู่ในมรรคมีองค์8ประการแต่ทั่วไปเราสิกในไตรสิกขาเรา ไตรสิกขาเราศึกษากันก็เป็นศีลขึ้นต้นศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาแสดงว่าศีลที่อยู่ใน3 4 5ในขึ้นต้นแล้วก็ไปสมาธิ6 7 8แล้วก็จึงวนมาปัญญา1 2 ก็คืออันเดียวกันคืออันเดียวกันศีลสมาธิปัญญาเอาเริ่มปัญญาก่อนเริ่มปัญญาศีลสมาธิแล้วเริ่มที่ปัญญาก่อนแต่ในทางปฏิบัติเราทุกวันนี้เราก็เริ่มสมาธิก่อนนะการภาวนาการทำสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญาพอเกิดปัญญาแล้วนี่ก็จะทำให้รักษาศีลคือมีความเห็นชอบ
มีความดำริชอบแล้วเนี่ยก็ทำให้วายกายและวาจาเนี่ยสัมมากัมมันตะกับสัมมาวาจาเนี่ยถูกต้องถูกต้องคิดถูกทำถูกก็ว่ากันเนี่ยคิดถูกทำถูกพูดถูกใช่ไหมมันก็ตามมาอย่างนี้เมื่อถูกต้องคิดถูกทำถูกพูดถูกก็จะเกิดสมาธิเนี่ยแล้วมันจะวนกันอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดสมาธิเกิดความพยายามเกิดสติเกิดสมาธิก็จะครบบริบูรณ์สมบูรณ์มรรคมีองค์8ประการก็จะครบบริบูรณ์ก็สามารถนำพาไปสู่ความดับทุกข์ความพ้นทุกข์ได้ด้วยประการอย่างนี้ดังนั้นในข้อที่2ที่ว่าพระธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พระสงฆ์ข้อที่3ก็เป็นอริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปสกทาคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์เป็นที่พึ่งได้อย่างไรก็เป็นที่พึ่งได้โดยการเป็นผู้บรรลุตามพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาสอนคนอื่นให้รู้ตามนี่ออกบวชตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ออกบวชนี่มันไม่ได้หมายถึงว่าต้องนุ่งผ้าเหลืองอย่างเดียวนะการออกบวชนี่ก็คือว่าการสละกิเลสทั้งหลายการสละกิเลสทั้งหลายเมื่อเห็นโทษแห่งกามตามในอนุบุพีกถาก็สละทิ้งกิเลสทั้งหลายนี่ก็เรียกว่าเป็นการบวชนะเป็นการบวชนั่นแปลว่าเว้น เว้นกิเลสทั้งหลายอันนั้นพระสงฆ์ที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้เนี่ยคือพระสงฆ์ที่ท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีจนถึงเป็นพระอรหันต์จึงจะเป็นผู้นำเป็นผู้เผยแผ่นำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่ในโลกนี้พุทธองค์ทรงค้นพบแล้วนี่นำมาเผยแผ่สืบทอดต่อกันไปคนได้รับฟังคนได้ยินนำไปปฏิบัติคนได้รับผลของการปฏิบัตินั้นจึงสืบเนื่องมาจากการสอนการเทศการบรรยายการสืบทอดเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าโดยการนำเอาธรรมะที่พุทธเจ้าแสดงแล้วนั้นมาเผยแผ่มานำมาทำเป็นตัวอย่างเป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างอันนี้เรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งได้อย่างนี้เอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเนื่องจากว่าทางวัดวันนี้คือจะได้เข้าครัวมีการทำอาหารมีการทำอาหารเพราะว่าญาติโยมเวียนการทำอาหารวันนี้ไม่มีไม่สบายกันก็มีป่วยไข้ไม่สบายไม่สามารถมาทำอาหารได้ที่วัดที่วันนี้จะมีโยมมาทำอาหารเป็นประจำทุกวันมีการเปลี่ยนเวรกันมาทำแต่วันนี้เนี่ยท่านเจ้าอาวาสบอกว่าโยมเขาแจ้งมาว่าติดขัดมีปัญหาไม่มีเวลามาป่วยไข้ไม่สบายด้วยนะหลังจากทำงานหนักก็เอาครัวทำอาหารกันนะอันนี้ต้องออกก่อนเวลานะก็ต้อง
อำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปไว้เพียงแค่นี้นะขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร